วันนี้เรามีสลัดแสนอร่อยอย่างเมนูสลัดมักกะโรนีมาฝากค่ะใส่แครอทขูดเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกพริกฝรั่งสามสีหั่นเต่าเล็กมักกะโรนีข้องอต้มสุกแฮมหั่นชิ้นเล็กสลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานและพาสลีย์ลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตักสลัดมักกะโรนีใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยเบคอนซอยทอดกรอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดมักกะโรนีรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ